โกนี่จะเป็นขอโทษนะคะขอแนะนำคุณโกนิดนึงค่ะคุณโกค่ะค่ะมีใบไมโครโฟนนะคะค่ะคุณโกตอนนี้ so we would like to introduce คุณโก he is the head academic person from the Thai departmentOf ABS right now, the current ABS that we have from 7 to 12. We have a lot of students we can show you that they can go to a lot of good university, but we would like to talk more a little bit about the Thai side, that how many people would now want to do the bilingual class, because I'm thinking after grade 6,we have to maybe change totally into international or IB or merge with the BCIS, because in that way, if we merge them to BCIS, then they can be ready for IB. ต้องเข้าใจนิดนึงถ้ามาจากโรงเรียนไบลิงกัวแล้วจะไปเข้า IB ยากเพราะว่า IB ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพอออกจากเกรด6เสร็จต้องไป7 8แล้วเนี่ยกับ BCIS ต้องกรอกต้องปูประมวลเขาขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงแล้วจะเข้าสู่ IB ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณโอบอกกับนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เด็กม1ม1เกรด7ไม่เกรด7ก่อนค่ะของ ABS ที่ว่าเรามีโปรแกรมอังกฤษกับไทยหรืออะไรนะครับสำหรับเกรด7 ABS นะครับที่ตอนนี้ที่มีเรียนอยู่ก็จะจำนวนเด็กก็จะอยู่ประมาณ10กว่าคนครับที่เรียนวิทยาศาสตร์ภาคไทยแล้วก็คณิตศาสตร์ภาคภาษาไทยนะครับและที่เหลือโอ้โหอีกเกิน 80% 70% เรียนที่เป็นภาษาอังกฤษโดยเพิ่มเติมเป็น reading กับ writing แทนนะครับ So what Google is saying is ทั้งหมดขอโทษนะเด็กมีกี่คนประมาณมี3ห้องใช่ไหมเกรด7 Actually เกรด7 we have around like 80 to 90 About 80 something students. Only 10 students want to learn Thai. And the rest 70 students or maybe 80% want to learn the English, I mean the international program. เพราะฉะนั้นคุณแม่จะเห็นว่าคือจังเนี่ยทำมา 3-4 ปีแล้วที่ว่าลองให้มีทางเลือกเป็นอินเตอร์ทางเกรด7ขึ้นไปปรากฏว่าเด็กย้ายมาเรียนอินเตอร์กันหมดเลยเกือบหมดที่เหลือมันจะน้อยมากเขาจำได้มีปีนึงมี3คนปีไหนปีแรกรุ่นโตเหลือ3คนคือจาก10พอไปถึงรุ่นโตเหลือ3แล้วพอไปถึงตอนจะสอบจริงๆไม่ไปสอบมหาวิทยาลัยไทย คือมันไม่น่าจะทำแล้วนะคะถ้าเกิดจะเรียนไปแล้วเขาไม่ได้ใช้อ่ะจะไม่อยากทำมันเสียเวลานะคะแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไปเลยต้อง 5-6 ปีใช่ไหมคะตอนนี้เกรด9มีอยู่6คนแล้วเกรด10มีอยู่3คนที่อยากเรียนไทยที่เรียนไทยแท้3คนค่ะแล้วเกรด9มีกี่คนคะทั้งหมด6คนครับทั้งหมดเลยในเกรด9ตอนนี้เดี๋ยวนะครับ75คน75คนหรือ6คนเกรด10ล่ะเกรด10ตอนนี้มีอยู่ประมาณ50กว่าคนเหลือ3คนคืออาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่อยากทำแล้วพูดตรงๆถ้าในที่สุดมันไม่มีคนเรียนเข้าใจมั้ยคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด็กคือไม่แล้วไม่ใช่อะไรปีแรกที่อาจารย์เปิดเนี่ยเค้าก็เรียนแบบนี้ไปแต่พอตอนไปสอบเค้าบอกเค้าไม่ไปสอบไทยแล้วใช่มั้ยคะน้องมีอยู่คนหนึ่งนะคะที่ไปเรียนไปจนถึงเพื่อนของพอลินไม่ก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรเขาก็คือเรียนไทยไปอยู่คนเดียวแล้วพอไปถึงก็ไม่สอบคือจันก็เลยไม่อยากจะให้เด็กเสียเวลาจันคือเด็กกับเขาไม่รู้อะไรแต่พอเขาเริ่มโตเขาเริ่มรู้แต่พอเขารู้แล้วมันสายมันแทนที่เขาจะได้เรียนภาษาอังกฤษไปตั้ง 5-6 ปีเขาก็มานั่งเรียนภาษาไทยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งอ่ะคือมันคืออาจารย์เป็นครูฉันก็เจ็บปวดที่จะไม่อยากสอนอะไรแล้วเด็กก็ไม่ใช้อ่ะนะคะ So I would like to encourage that our students the older they get the more they can choose and they choose English over time. Google from ABS our experience at ABS
Ambassador Bilingual School. We have grade 7 up to grade 12. We have about, he said, 80, 90 students in grade 7 right now. Only about 10 students want to learn the Thai program. And in grade 9, we have about 60, 75 students. Only 6 students wanted to learn Thai. I mean the Thai science and Thai math. But in grade 10, 50-something students, only 3 students want to. I don't want to do this anymore if the student don't want to, because they don't know, so they just do Thai, but eventually they regret doing Thai. Because instead of doing and preparing themselves for English for 5-6 years, they have lost those 5 years. So you have to think carefully what you're doing. ก็ต้องคิดดีๆว่าผู้ปกครองก็ต้องช่วยเด็กเพราะบางทีเด็กเขาไม่รู้เขาก็คิดว่าอ่ะเรียนไทยไปก่อนแต่พอถึงเวลาเขาไม่ไปสอบเองค่ะเขาไม่อยากเข้ามหาลัยไทยคือเขาไม่อยากกลับไปใช้ภาษาไปเรียนมหาลัยเป็นภาษาไทยเขาอยากเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะ so a lot of children a lot of my students when they are up to grade 12 they don't want to pursue Thai universitiesThey want to go to international university or abroad, which that brought to our outcome at ABS. มี outcome ไหมคะโก้แต่เราไม่ได้เอามาใช่ป่ะเราไม่ได้อยู่ในนี้มีไหมคะอ๋อไม่ได้มาอ๋อโอเคไม่เป็นไรนึกว่าจะเอามาอีเซนก็ so this year at ABS but we can look in the website right Google มีเว็บไซต์ไหม maybe in the website.ผู้ปกครองไปดูได้นะคะมีจุฬามีธรรมศาสตร์มีมหิดลมีราชบัณฑิตได้หมดแต่ว่าเรียนเขาเรียนเขาเด็กเขาเลือกเรียนอินเตอร์นะคะแล้วเด็กเราไปสบายมากค่ะไม่ต้องห่วงเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยอยากให้จะบอกว่าในที่สุดกันที่ว่า ABA จะทำอย่างแค่เกรด6ก่อนหมายถึงว่าไม่มีต่อนะแต่ว่าไม่อยากต่อเป็นใบเลี้ยงพวกเพราะมันเสียเวลาทั้งเราคือเราสอนไปแต่เด็กไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกคือเด็กก็ไม่สำเร็จเราก็ไม่สำเร็จแบบนั้นนะคะ so I like to plan for ABA only from nursery up to grade 6 to have Thai curriculum inside built inside like Thai science Thai math that I built inside extraBecause actually the EP program, the government doesn't require us to do Thai math and Thai science, but we do it ourselves. We added it for you. But then I think I like to do it only up to grade 6. After grade 6, grade 7, I think that you do international or IB. แล้วจะดีกว่านะคะก็เท่านี้ค่ะที่คุณครูอยากจะแจ้งนะคะ I would like toWrap up a little bit, and then maybe if you have any question, I would answer you here or by the side. And then Miss Cherry, if you would like to say something about the British school, Mr. Dan, you'd like to come along too. Yeah, you speak. All right.Good afternoon. I would like to start and say I am not good with public speaking, so if I seem a bit nervous, I am. So I apologize. Okay, so this is just a brief of what we'll be doing in the early years in BCIS. Your children will be learning new skills and acquiring new knowledge and demonstrating their understandingthrough 7 areas of learning and development. Yeah, I'm going to go for that bit. ก็คุณครูเชอรี่นะคะก็จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครูในระดับของระดับเล็กนะคะอนุบาลพรีสคูลจนถึงประมาณ K2 K3 นะคะก็คือเขาจะรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลหลักสูตรแล้วก็การเทรนครูคุณครูก็จบมาโดยตรงจากอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคุณครูก็บอกว่าจะมี7หัวข้อที่จะเรียนค่ะ Okay, the children will
First, they will develop in three primary areas: communication and language, physical development, personal, social, and emotional development. ค่ะก็คือใน3 area แรกนะคะเป็น3 area หลักเลยก็คือต้องพูดเก่งเขาเน้นนะคะของอังกฤษเขาจะเน้นเรื่องของการ communication และหลักภาษาที่ชัดเจนเพราะนั้นในระบบ British เขาจะเน้นอันนี้ก่อนเน้นพูดเน้นสื่อสารและที่สองก็คือเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อนะคะการด้านคือเรียกว่าการเดินการจะหยิบจับอะไรให้มันแบบแม่นยำนะคะมีความสามารถในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อนะคะ coordinator ระหว่างcoordinating ระหว่างสายตาหูการฟังการพูดเต้นอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์แล้วก็ความเป็นตัวของเป็นส่วนตัวเป็นตัวของตัวเองนะคะ yes these primaries are the most essential for your child's healthy development and future learning as children grow the primary areas will then developWe will then develop skills in four specific areas: literacy, maths, understanding the world, and expressive arts and design. แล้วหลังจากนั้นนะคะคือเมื่อเด็กมีความคล่องแคล่วในด้านการพูดการสื่อสารการแบบเป็นตัวของตัวเองมีสุขภาพจิตที่เหมือนกับว่ารับรู้ได้ว่าเขาเป็นใครมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็จะเข้าสู่การเรียนเขียนอ่านการทำคณิตศาสตร์การทำการเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและในการในการที่เขาจะสามารถผลิตสื่อผลิตงานต่างๆในเรื่องของอาร์ตแล้วก็การออกแบบ okay. These seven areas are used to plan your child's learning and activities with professional teaching and support. We will make sure that the activities are suited to your child's unique needs. This is a little bit like the curriculum in primary and secondary schools, but suitable for very young children and designed to be really flexible so that your child can, so that the staff can follow your child's unique needs and interests. ค่ะทั้ง7นะคะหัวข้อนี้ก็คือจะช่วยนะคะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยเรียนไปอย่างมีคือมีคุณภาพนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยการทำแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็มีคือที่สำคัญต้องมีครูที่จบตรงแล้วก็ของเขาก็จะนับแบบนั้นจะรับแบบนั้นนะคะเป็นครูที่จบมาในด้านของการพัฒนาเด็กโดยตรงเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องดูตามยูนิคของแต่ละคนหมายความว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีกึ่งทางเลือกขึ้นมาให้นิดนึงนะคะและรวมไปถึงการที่เขาจะพัฒนาไปสู่ระบบของ primary กับ secondary ก็คือในเรื่องของอนุประถมแล้วก็มัธยมขึ้นไปเนี่ยเด็กๆทุกคนก็จะได้รับการปูพื้นฐานที่เหมาะสมและที่สำคัญก็คือว่าแต่ละอย่างที่เราให้มานี้ก็จะสามารถทำให้เด็กได้รับในสิ่งที่เขาสนใจทั้งที่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ามันจะ flexible ได้ด้วยนะคะค่ะ Children in the EYF the early foundation stage will learn through playing and exploring being active and through creative and critical thinking which takes place both indoors and outdoors เพราะฉะนั้นหลักสูตรของ EYFS นะคะ E early Y yearF foundation แล้วก็ stage ก็คือ S นะคะ E Y F S มันจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นหลักสูตรของเขาจะเน้นในเรื่องของ creative thinking critical thinking แล้วก็จะต้องทำทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนขออาจารย์เองตอนเราไปดูตึกแบบไปดูแบบด้วยกันว่าต้องมีพื้นที่ข้างหลังเยอะๆ You are the one who said that you need a lot of playground.Yep. Outdoor playground, นะคะ Okay, yes, that's good. Okay, so everything will be exactly as if it was in the UK. ทุกอย่างจะเหมือนกับที่อังกฤษเลย Okay, in the playground, we will have a sand and water station.
a garden so the children can plant flowers and trees by themselves. ก็อย่างเช่นนะคะในเพลย์กราวของเราเนี่ยจะมีทั้งที่เล่นกับทรายที่เล่นกับน้ำแล้วก็มีสวนปลูกผักปลูกดอกไม้เพื่อเด็กจะต้องปลูกด้วยค่ะ Okay, we'll have an art station outside for messy play. So the children will get messy. They'll be able to play with paint, trees, twigs, flowers, and everything on the walls will have a specific art wall for them to paint on. แล้วก็ตรงข้างหลังตึกเนี่ยก็จะต้องมีผนังให้เขาระบายสีเล่นด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้แสดงความเป็นอาร์ติสติกเต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งเล่นคือสกปรกได้นะคะแล้วก็เลอะเทอะได้อันนั้นก็คือสิ่งที่เขาต้องการให้มีอาร์ตนะคะแล้วก็มี creativity ค่ะ Okay, we'll have a car and diggers with an area for construction so it won't be sand with pebbles and rocks and bricks for the children to build houses orBuild a skyscraper or build a new school. So the children will have that area to do as they please. ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้ใช้ด้วยอย่างเช่นว่ามีพวกหินนะคะมีเป็นไม้หรือว่าเป็นรถเล็กๆต่างๆคือเขาจะต้องหัดสร้างเขาจะสร้างเป็นอาจจะกิ่งไม้สร้างบ้านอะไรต่างๆของเขานะคะเดี๋ยวจะสร้างโรงเรียนใหม่อยู่ตรงนั้นไปเลย Okay, there'll be a mud kitchen. So there'll be an outdoor kitchen. No cooking, no food, no electric. It's all with dirt and twigs, berries, anything they can find in the garden. Leaves, flowers. Yeah, with flowers. But not my flowers. Not your flowers, no. We will get toys to them. So they'll be able to play chefs and they'll be able to make me some pizza or some cupcakes in the garden. So they'll be able to make a mess and have fun and be creative. แล้วก็มีครัวให้ด้วยแต่ครัวในที่นี้ไม่ได้บอกว่ามีเตาหรือว่ามีไฟฟ้าแต่มีดินค่ะมีดินมีใบไม้มีอะไรให้เขาเล่นเพื่อเขาจะทำเป็นแบบคัพเค้กแบบกินไม่ได้นะคะคุณแม่คัพเค้กในวันอีเจOkay, we'll have bikes and scooters available at all times. We hopefully will have a bike track. แล้วก็เขาอยากจะให้มีขับจักรยานได้ด้วยเล็กๆตรงข้างหลังนะคะหรือว่าขับไม่ใช่จักรยานเขาเรียกว่าสามล้อเล็กๆนะคะ Okay, so the children will be able to go inside the classroom and outside the classroom throughout the day. We will have staff inside and outside. We will go inside and outside with them.So if a group of children want to go build something, we'll go outside and we will help them build whatever they want to build. Or if they one decides, I want to go inside and read some stories, we will go inside and somebody will sit with them or they can go by themselves and they can read stories inside. หรือว่าเราจะก็คือเราพูดง่ายๆว่าเราเหมือนเอาลูกไปอยู่อังกฤษบ้างนั่นเถิดนะคะ Sorry. ก็คือว่าความจริงจะน่าจะมีลูกอีกสักคนนะแม่No. I just say like it's a shame my child already have grown up. It's okay, grandchildren. Okay, ก็คือเขาก็จะเป็นเด็กให้เด็กเนี่ยเลือกได้ว่าจะอยากออกไปบิ้วอะไรกันข้างนอกหรือว่าจะอยู่ข้างในอ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะ Okay, and we will also be doing mindfulness. So we teach you respect to teachers, parents, each other.To the world, to the environment, everything. We'll be teaching the children to be calm and hopefully teach them to be better public speakers than I. ก็คุณครูบอกว่าเจ้าสร้างเขาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพราะนี่สำคัญจริงๆนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยถ้าเขามีชีวิตที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วบางทีมันก็อยู่ในอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเข้มแข็งเขาจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสังคมคือเราเป็นผู้ปกครองที่พอจะช่วยลูกได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ช่วยเขาแล้วให้เขารู้สึกว่าเขาขาดไม่ใช่คือเราก็ใช้การเงินแล้วก็อุปกรณ์สิ่งที่เรามีนี่แหละช่วยแต่เราสร้างสิ่งแวดล้อมให้เขารู้จักนะคะที่จะเติบโตมีความเข้มแข็งจากใน
ด้านของทัศนคติความคิดนะคะแล้วก็การช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คุณครูบอกว่าคงจะสร้างให้ดีกว่าตัวเขาเองคงจะพูดต่อหน้าชุมชนได้ดีกว่าที่เขาทำขอบคุณค่ะ thank you ค่ะก็เราก็พยายามนะคะที่จะสร้างทีมงานตอนนี้ก็มีทีมงานแล้วนะคะที่กำลังมาเป็นกลุ่มของ BCIS เป็นกลุ่มของ ABA ก็ชุดเก่านี้ก็จะไปกับเราอยู่แล้วนะคะที่ ABA แล้วก็จะมีบางส่วนไป BCIS บ้างแล้วก็อาจจะเป็นไงก็ลองดูทีนึงก็ตอนนี้ก็มีนะคะก็จะมีเรื่องของการที่ผู้ปกครองมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถ้ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวนึกได้ก็เขียนมาก็ได้ค่ะเพราะว่าบางทีอาจารย์ก็จะอยู่ที่ด้าน Unity กับ ACS ช่วงนี้ปีนี้กำลังเปิด ACS นะคะก็เปิดไปได้5วันประสบความสำเร็จดีมากนะคะนักเรียนก็มาเรียนแล้วผู้ปกครองก็ชอบมากเลยว่าอุ๊ยได้ทั้งอังกฤษทั้งจีนเลยแต่นั้นเป็นอเมริกันอันนั้นอเมริกันจีนที่นี่เป็นอังกฤษจีนอังกฤษก็อย่างที่เมื่อกี้คือที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเขาจะมีรูปแบบของเขาแบบการเรียนแบบอีกแบบหนึ่งนะคะจะเล่นหน่อยมีการแต่ว่าก็คุณของคนเขาก็เป็นคนคุณภาพนะคะมันก็ต้องคิดอีกนิดนึงว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่าอะไรต้องอยู่ที่ว่าผู้ปกครองชอบหรือว่าวางแผนไว้ยังไงแต่ก็บอกไม่ได้ถ้าต้องทีมาถามแต่ว่าอาจารย์บอกมาเลยอันไหนดีกว่าอันไหนนี่จะชอบมาถามนะคะฉันก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าถ้าอาจารย์เห็นว่ามันไม่ดีฉันคงไม่สร้างนะคะฉันคิดว่ามันดีทั้งสองแบบเพียงแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกของผู้ปกครองด้วยนะคะ so I would like to say that it's not that American or British is better because some parent would ask me thatLike, Ajahn, what do you think? You think that British is better, American is better? I can't answer you that because if it's not good, I will not do it. So I think both are very beneficial. And it's so, we are so lucky to be able to choose because if we British, we would not choose American at all. Or if we American, we might not choose British at all. But we, in the middle, we are Thai, we Chinese,or a lot of nationalities, we can choose. We're living in Thailand now, we can choose. So it has to be suitable for your family and your future plan for your children. Any questions? มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะให้รับลูกแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครจะถามเป็นส่วนตัวก็ได้เรื่องของจริงๆแล้วโปรโมชั่นนะคะก็จะอยากจะบอกว่าจริงๆจันบอกกับทางน้องๆไว้ว่าประมาณ50ครอบครัวที่จะได้ 20% ก็เดี๋ยวดูให้นะคะถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นนะคะหมายถึงว่ามีครอบครัวที่มากกว่านั้นก็เราคงจะต้องช่วยกันอยู่แล้วค่ะอาจารย์จับไว้ว่าอาจารย์ก็จะไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะว่าเด็กๆทุกคนที่มาที่นี่แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ทำก็เพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อกับเรานะคะไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้เด็กไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือไม่ใช่จุดประสงค์นะคะ so I would like to again say that I am building the new school so that all of our children can continue with us come together with us and enjoy the new facility this is what you deserve this is what your children deserveI would like to see them grow and develop well in a new, good environment. Yes. ก็จริงๆตอนนี้ที่เราจัดที่บูธนะคะเราก็มีผู้ปกครองมาเริ่มลงมาจัดที่บูธมาจัดที่ข้างนอกจันก็แจ้งไปประมาณ50ครอบครัวแต่ข้างนอกเนี่ยเราจะรับไม่เยอะมากนะคะเราก็จะให้ที่นี่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยเราถ้าอย่างของ ABS เองถ้ามีโปรโมชั่นแบบนี้ทาง ABS จะเป็นเดือนไหนคะของ ABS เดือนกรกฎาคมถ้าในเดือนกรกฎาคมนะคะจองก่อนก็ได้นะคะ
คือเอาเป็นว่าผู้ปกครองช่วยได้ก็คือจะต้องบอกตรงว่าช่วยได้ก็ช่วยเลยนะคะแบบนั้นก็ช่วยได้ก็ช่วยเลยแล้วก็จันก็เพราะตอนนี้เริ่มลงฐานแล้วนะคะลงรากฐานแล้วมันก็คงต้องใช้เงินเยอะจริงๆนะคะเพราะมันก็วางงบประมาณไว้เป็นร้อยเหมือนกันนะคะก็ขอถ้าผู้ปกครองช่วยได้ก็ช่วยเลยนะคะแล้วก็เราก็จะอาจจะช่วยคนที่มาจ่ายเร็วหน่อยภายในเดือนกรกฎาด้วยซัมเมอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นทั้งก้อนไหมหรือจะยังไงก็มาลองคุยกับทางพี่ลีเนาะตักเองไม่ได้อยู่แล้วค่ะมีไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้า ABA ไม่มีก็จะเป็นค่าหนังสือThe children, and we would like to present our graduate just this year in March. Like Travis, he is from Thailand, right? His name is Tharavit. Tharavit, yes. Mr. Bill, I'm going to call Travis. Now he's going to go. We don't go to America, we're going to Thailand. Okay. So this is Mil, or he's been with us since grade 3นะคะตั้งแต่3ป3ค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ไปที่จุฬานะคะก็เป็น international program ค่ะต่อไปค่ะคนนี้นะคะได้ที่สวนที่ไหนนะธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็ได้ที่ธรรมศาสตร์นะคะชื่อแม่ไม้น้องแม่ไม้ค่ะธรรมศาสตร์ University ตรงนี้ไปที่ไหนนะคะอ๋อคิงมงกุฎ University นะคะคือเขาได้3ที่ที่ให้เห็นเนี่ยคือเขาได้3ที่นี่เป็นคนจีนยูนิสเนี่ยเป็นคนจีนค่ะ so this Eunice is a Chinese student she's been with us from grade 8 maybe since grade 8 now ประมาณ4 years นะคะก็
So she, when she first came, English was very, very basic, and yet she has developed a lot and got accepted into Mongkut, King Mongkut University, and then Asamchan University and Stanford University, the international program. Her English is quite good right now. And then Beam, Chai, Beam got the BIT for Lucy. หรือว่าอัสสัมชัญ University ก็คือ APEC นะคะ APEC นี่ก็อาจจะดูเหมือนเข้าง่ายสำหรับเด็กเราที่ใครๆก็เดินเข้า APEC แต่หลายๆโรงเรียนไปไม่ได้นะคะค่ะคือโรงเรียนสำหรับ APEC นี่คือทางมหาวิทยาลัยก็จะมาทดสอบสถานที่ให้ที่ BCIS เลยแล้วก็จะทัวร์ไป University Visitทุกปีสำหรับ BP นี่น้องเลือกเอีเวนต์management นะครับเพราะน้องชอบเป็นคนที่จะมาจัดอีเวนต์ต่างๆได้มาสอน Yes, so Assumption University will arrange the test at even our school campus. And then when they accept our student, they will take our student for a tour, or the whole faculty, or just the chosen ones.คนที่ถูกเลือกหมายว่าคนที่เข้าแล้วเฉพาะทุกคนได้ไปเที่ยวถ้าเป็นวิสิตนี่คือเขาจะไปวิสิตในเฉพาะผู้ที่แรกๆเหมือนกับว่าคนไหนสมัครใจจะไปดูที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะได้ไปช้อปปิ้งโอเคน้องช้อปปิ้งเลือกไปเรียนที่แม่ฟ้าหลวงน้องติดเยอะมากเลยนะครับแต่น้องเลือกเที่ยวไปด้วยซึ่งเงินโอเคแม่ฟ้าหลวงคนนี้น้องซีนะคะก็ตอนที่มาก็มาจากโรงเรียนไทยนะคะก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ตอนนี้จบม.6 ไปได้สกอเลอร์ชิพ 100% ภาษาอังกฤษเก่งมากนะคะ so she when she started grade 5 actually she came from โรงเรียนไทยชื่อเลยนะคะแต่ว่า so her English was very bad andvery basic, so she had to study with grade 2, grade 3 for 2 years, even though she was grade 5. And then now she just graduated grade 12, and she got 100% scholarship at the University of Chugait. แต่พวกนี้ก็เรียน English, เรียน international program กันไป Noel. Yeah, been the team.Noel got accepted many universities. She's Chinese. Noel did. Noel is at the age of 9. So Noel started when she was like maybe like 7 or 8. And her English, she's Chinese.English has developed so much, and she got accepted into many universities in Australia, Canada, and USA. And then Michelle, this is a Chinese student also.She got accepted into University of Queensland, Australia, Melbourne, Australia, and Sydney. Wow. ไม่รู้เรื่องไปไหนนะคะเนี่ยแต่ Michelle นี่เริ่มเมื่อตอนเกรดอะไรจ๊ะ9เนาะค่ะ So she started when she was in 9th grade. About 3-4 years.คนที่ชื่อโกโก้นี่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะโกโก้ is Korean and she got accepted into the university back in Korea เห็นไหมคะว่าจบของเราไปก็ไปได้หมดที่นะคะไปนะคะที่ไหนก็ได้ที่ในประเทศเก่าประเทศของเขาเองก็ได้ so she got accepted into her her country university Korea so it means that when you graduated from ABA
you will have the certificate that will be recognized and accepted around the world. Bambi, now she is at Chugait University for English Communication. She's been with her, she's also Chinese. ก็ตะกี้เป็นในไทยครับเมื่อกี้ในไทยครับเมื่อกี้ในไทยตอนนี้เริ่มกลับไปที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าไปได้ทุนที่ ก็มาเกาะเราตั้งแต่เกรด6นะคะแล้วเราไปได้ใช้อย่างเชียงใหม่มากินอาหารไม่ได้เชียงใหม่น้องแป้งนี่ได้รับ เข้าแต่รอบแรกเลยนะครับนั่นเองดีๆนะครับก่อนที่จะเป็นเข้ารอบที่แท้ก็มีความสามารถเยอะเพราะว่าเต้นด้วยได้ภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษเขาก็เลยครับต่อไปออเวนGot accepted into Canada University Australia and Australia yes so he's Chinese คนนี้ก็เป็นคนจีนเลยจีนก็มาเรียนที่เราเยอะมากก็นะคะก็พัฒนาภาษาอังกฤษแบบเก่งมากเลยค่ะ So Chinese students have been very successful in studying English with us. And this is Gloria. She is Korean. She came when she was like maybe grade 5, very young, and now she got the accepted into violin major. She loves violin. สำหรับกอริยานี่จะพิเศษหรอ นะครับเพราะว่าสาขาที่กอริยาเข้าไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลแต่เขาสอนด้วยภาษาไทยเด็กเกาหลีกอริยาสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้หรอกอยู่กับเราค่ะโอเค so Gloria is Korean and actually the faculty violin faculty tested her in Thai and she got accepted even though she's Korean, but she's been with us many years, like 7 years. Amporn got Chiangmai Rajapak University because he's choosing international business. International. And law and line management. And this is about the รวมกระทั่งรวมถึงในส่วนของอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจของราชภัฏฯด้วยก็เช่นกันเขาเพิ่งเปิดใหม่แล้วนี่นะครับ Sherry she's Chinese and she got accepted into ABAC and Fern also คนไทยนะคะ ABAC ค่ะแล้วก็ Vicky คนไทยหรือเปล่าคนจีนใช่ไหมคะ Lucia is also Korean. Okay. Yayi, ตอนนี้ Yayi เรียน Digital Marketing ที่ Film College. เรามี Film College ให้ด้วยนะคะ คือระดับมหาลัย คือเรียนที่เรา 2 ปีแล้วก็ไปอังกฤษได้เลยไปนะคะไปต่ออังกฤษก็จบมหาลัยค่ะ So we got a Film College also the extended university program for our students. If they want to stay in Thailand or Chiang Mai for 2 more years, they can. But the majors that we teach or we offer are only business, digital marketing, tourism, hotel and hospitality, and management and finance. 6 of them that we offer the extended college level, 2 years, and then you will do 1 year in England. ก็ถูกมากเพราะว่ามันจะตกแค่ปีละ200,000 กว่าบาทแล้วก็ได้วุฒิจากอังกฤษเลยนะคะ so it's about 200 something thousand baht a year like about 20,000 baht a month and then you get the universitycertificate like degree from England แล้วก็มหาลัยดีด้วยคือต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงการจบที่ม.6ของเราเนี่ยแล้วก็
หมายถึงการจบม.6 ทั่วไปในประเทศไทยแล้วจะไปต่อที่อังกฤษอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาต้องสอบ IELTS ใช่ไหมฮะเขาต้องดูว่ามหาลัยแบบจะรับไหมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ต้องมีสัดส่วนไงว่าจะรับคนต่างชาติที่เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการเข้ามหาลัยอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกมหาลัยดีๆแบบมีชื่อนะคะแต่ที่ฟินคอลเลจจะดีตรงที่ว่าเราตัดปัญหาพวกนี้คือเราสามารถเข้าฟินคอลเลจหมายว่าระดับมหาลัยเราไม่ต้องผ่านไอเอลส์ก่อนเรียนเลย2ปีเพื่อเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นเขาจะเหมือนได้ไอเอลส์ไปในตัวค่ะแล้วพอจบตรงนี้สอบปุ๊บเขาก็จะสอบไอเอลส์ 5.5 ผ่านสบายแล้วก็ได้รับมหาลัยดีๆได้หมดเลยเนี่ยตัวนี้ฉันชอบแล้วแถมถ้าเกิด2ปีเราเรียนแล้วเด็กยังไม่อยากไปต่อหรือสมมติเงินไม่พอเพราะว่าไปต่ออังกฤษนี่ปีละล้านเดี๋ยวเราต้องเข้าใจเลยว่าที่นี่200,000แต่ที่นู่นเป็นปีละล้านเพราะมันรวมค่ากินอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเรายังไม่พร้อม2ปีนั้นน่ะไม่ได้เสียคือเก็บไว้ได้เขาเรียกว่า level 5แล้วก็หลังจากนั้นสมมติเราผ่านไปแล้ว2-3ปี4ปี5ปีเราก็ไปเรียนก็ยังมี certificate ตัวนั้นไปต่อที่ได้อยู่ในตัวอันนี้คือข้อดีของ Fin College นะคะ so the good thing about Fin College is that you can do it here in Chiang Mai for 2 years because it is the registration from England that we bought the certification from themthe permission, and then they give us all of the curriculum and the teacher to teach here for 2 years. When the students do the test will be sent back to England to score, to mark, and then sent back here. So the student will study here for 2 years, about 20,000 baht a month, and then the third year you can go to England.With the IELTS score, and I hope that our students will be able to pass score very, very easily because in the first 2 years you only study everything in English. It would be a very good program to look at if you feel that this is what will help you plan. And also, when they finish 2 years, they don't need to go ahead and go to England right away. They can wait because the certification will say,They already finished level 5. So when they go to university in England, it will be level 6. So level 5 is certified by... เดี๋ยวต้องไปชื่อดูแป๊บนึงแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันมีเป็นชื่อของเขานะคะเป็นออฟคอร์ค่ะออฟคอร์ค่ะออฟคอร์เป็นคนทำให้ by ออฟคอร์ that would keep them for a long time. I mean, you can keep level 5 for a long time. And then if you want to go on to level 6 later, you can. And you can choose good universities too.นะคะถ้าเกิดผู้ปกครองนะคะเป็นห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวลูกจบแล้วเนี่ยจะต่อเมืองนอกมันจะแพงเราก็มีคือจะซื้อเซอร์ติฟิเคตหมายถึงว่าซื้อเขาเรียกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนสาขาค่ะแฟรนไชส์มาจากที่อังกฤษเป็นของฟินคอลเลจนะคะอันนี้จะช่วยผู้ปกครองได้ตรงที่ว่าก็เหมือนไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าเป็นเหมือนไปเรียนอังกฤษแต่ว่าเรียนแค่2ปีที่นี่แล้วก็ปีนึง200,000กว่าบาทนะคะก็คืออยู่บ้านเนาะมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่เยอะแต่ค่าเรียนประมาณ200,000กว่าบาทแล้วก็ในการเรียนเนี่ยทุกชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับปรุงเรื่องภาษาเขาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อจบแล้วก็ไปเมืองนอกก็ได้รับปริญญาที่เมืองนอกเลยเรียนที่ CEC ค่ะตอนนี้เราจดทะเบียนโลเคชั่นไว้ที่ CEC ตรงในมาเนียนวิวค่ะตรงนั้นจะมีฟินคอ